วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเกมโอเวอร์ไม่มีดวงเกื้อหนุนกันอีกต่อไปจุดจบประยุทธ์มาถึงแล้วคลื่นใต้น้ำภายในพรรคพลังประชารัฐมีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคในปี2561จากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกวนต่างๆเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวมีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรค2ครั้งและเลขาธิการพรรคมาแล้ว3ครั้งในยุคแรกเปิดฉากความร้าวฉานกลางปี2563นำไปสู่การสลายแก๊งสี่กุมารซึ่งมีส่วนร่วมก่อตั้งพรรคจนถูกอัปเปหิออกไปและมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เปิดทางให้บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคและอนุชานาคาสายจากกลุ่มสามมิตรเป็นเลขาธิการพรรคความเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐไม่จบสิ้นแม้ในที่สุดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าลูกรักบิ๊กป้อมได้นั่งเลขาธิการพรรคกลับถูกเช็คบินพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปพร้อมกับนฤมลพินโยสินวัตรหลังศึกซักฟอกครั้งล่าสุดจากปมกระแสโค่นนายกพัวพันกับนายใหญ่ดูไบทำให้บิ๊กตู่โกรธกริ้วต้องเข้ามากระชับพื้นที่ในพรรคยิ่งสร้างรอยร้าวให้กับบิ๊กป้อมจนสะเทือนสัมพันธ์พี่น้องสามปออาจไม่เหมือนเดิมหรือได้เวลาพี่น้องสามปอถึงคราวแตกหักเกมโอเวอร์ไม่มีดวงเกื้อหนุนกันอีกต่อไปและด้วยที่ตั้งปัจจุบันของที่ทำการพรรคพลังประชารัฐอาจมีจุดเสียถึงขั้นพรรคแตกก็เป็นได้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนอย่างละเอียดในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยศาสตร์ของห่วงจุ้ยโดยอาจารย์มาศเคหาธรรมสินแสชื่อดังวิเคราะห์ผ่าดวงแบบรายตัวทั้งบิ๊กตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาบิ๊กป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดาและบิ๊กป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณบิ๊กตู่จอมยุทธตะวันแดงพลิกแพลงตามสถานการณ์บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกิดวันที่21มีนาคม2497ช่วงเช้าเวลา 4:10 นจังหวัดนครราชสีมาอายุ67ปีเป็นคนธาตุไฟหยางเหมือนพระอาทิตย์ฉายาจอมยุทธตะวันแดงเกิดในเดือนธาตุไม้ฤดูการส่งเสริมสว่างสวยร้อนแรงขี้โมโหโกรธง่ายหายเร็วมีธาตุสำคัญหรือธาตุให้คุณคือดินทองน้ำและในดวงมีดาวไชโคหรือดาวคลังสมบัติเสริมกันแข็งแรงมั่นคงจึงร่ำรวยมหาศาลตามที่เคยแสดงบัญชีทรัพย์สินเกือบพันล้านในดวงมีดาวเชียกัวหรือดาวกลยุทธ์จึงรู้จักยืดหยุ่นพลิกแพลงตามสถานการณ์เช่นกรณีที่เห็นล่าสุดก่อนวันยกมืออภิปรายไม่ไว้วางใจพบว่าพลเอกประยุทธ์ยอมอ่อนข้อลดตัวเข้าไปเจรจากับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่คิดจะกบฏให้ยอมยกมือให้แต่พอผ่านสถานการณ์ก็เซ็นสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัสทันทีถ้าสำคัญเป็นดาวกลยุทธ์ตั้งชื่อประยุทธ์ได้ลงตัวพอดีซึ่งคำว่าประเวลาปะทะต่อสู้เช่นประดาบประคารมยุทธคือกลยุทธ์ส่วนธาตุอำนาจคือน้ำชวดได้ฉลูมาพาคีแก้ชงได้และฉลูเป็นดินแฉะปลายฤดูน้ำหล่อเลี้ยงให้มีกำลังและหลักเดือนกลายเป็นขานพาคีมะเมียแก้ชงอีกเด้งหนึ่งมีธาตุสำคัญแข็งแรงจึงเป็นรูปดวงมีทั้งอำนาจและร่ำรวยพลเอกประยุทธ์วัยจร10ปีตั้งแต่23เมษายน2557ถึง23เมษายน2567เป็นธาตุทองและธาตุน้ำเข้ามาอีกจะสังเกตว่ารัฐประหารในประเทศไทยที่พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารโค่นรัฐบาลเก่าเกิดขึ้นเมื่อ22พฤษภาคม2557เป็นช่วงเข้าวัยจรนี้ที่เป็นทาสให้คุณทั้งคู่จึงสำเร็จสมใจได้เป็นนายกยาวๆในดวงมีทาสไม้ก่อเกิดไฟมีความแข็งแรงมีรกรากโผล่บนตัวมีก่อเกิดสวยงามเป็นดาวอิงแปลว่าตราตั้งหมายถึงการมีตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยยังมีธาตุไม้ที่ราศีล่างเป็นขานไม้หยางแล้วงอกโผล่บนที่หลักปีจึงเข้ารูปดวงสำเร็จเรียกว่าดวงเพียงอิงแกะเป็นดวงชั้นสูงกว่าดวงแรกส่วนหลักเดือนบนเป็นไฟหยางดาวปีเกยหรือดาวมิตรช่วยก่อเกิดดินเสริมธาตุให้คุณของหลักยามจึงเป็นดวงที่เพื่อนฝูงพี่น้องช่วยกันเสริมดาวกลยุทธ์โดยที่ไฟสามในดวงคือครบสามปอทั้งป้อมป๊อกประยุทธ์โดยนายกประยุทธ์เป็นปอน้องเล็กสุดบิ๊กป๊อกดุแอบแฝงระดับเพชฌฆาตหน้าหยก
ดวงของบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพี่รองในสามปอเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2492จังหวัดพระนครกรุงเทพมหานครอายุ71ปีเป็นคนธาตุน้ำหินปีฉลูมีข้อดีชอบให้กำลังใจผู้อื่นอุทิศตัวให้แก่คนอื่นกระตือรือร้นมีอุดมคติเกิดมาเป็นนักปรัชญาอย่างรู้มียานสังหรณ์ซับซ้อนคารมคมคายรักความท้าทายสนุกกับการเสี่ยงชิงชังความน่าเบื่อรู้สึกดีที่อยู่ร่วมเป็นกลุ่มมีน้ำใจเฉลียวฉลาดจินตนาการสูงความรู้สึกไวชอบศึกษาสิ่งลี้ลับค้นคว้าเรื่องยากไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่เรียนรู้เร็วมีหลักการเยือกเย็นอดทนประหยัดเป็นครูที่ดีเสมือนน้ำที่ใช้เพาะปลูกเพื่อการเจริญเติบโตพัฒนาสิ่งใหม่ๆข้อเสียมีความลึกลับอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายไม่มีรูปแบบตายตัวอาจหมกมุ่นครุ่นคิดมากเกินไปกังวลง่ายชอบการมีอิทธิพลกับคนอื่นแต่ไม่ต้องการคำแนะนำมักเข้าข้างพวกตัวเองอ่อนไหวใจน้อยหมกมุ่นอยู่กับความคิดตนเองชอบเก็บตัวเก็บอารมณ์คิดเล็กคิดน้อยขี้เหนียวเงินสำคัญต่อจิตใจมีความดุแอบแฝงระดับเพชฌฆาตหน้าหยกบิ๊กป้อมน้ำในมหาสมุทรใหญ่ไม่ชอบทำตามใครดวงของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มสามปอเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคม2488จังหวัดพระนครกรุงเทพมหานครปีรกาอายุ76ปีดวงเป็นคนธาตุน้ำหยางเหมือนน้ำทะเลหรือน้ำในมหาสมุทรใหญ่จึงเป็นแอ่งที่แม่น้ำสายต่างๆจะไหลมารวมกันจึงเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมติดต่อเดินทางใจร้อนรวดเร็วรับรู้เร็วความรู้สึกไวข้อดีมุ่งมั่นทะเยอทะยานตื่นตัวปรับตัวเก่งฉลาดมากสร้างสรรค์ช่างประดิษฐ์คิดค้นมองภาพใหญ่องอาจกล้าหาญเข้ากับคนง่ายรักอิสระแม่นยำเก่งวิเคราะห์มีระเบียบแบบแผนเป็นระบบคิดเร็วเป็นเหตุเป็นผลจำเก่งซึมซับข้อมูลข่าวสารได้ดีอยากรู้อยากเห็นไหวพริบดีฉลาดชอบใช้ความคิดความรู้กว้างขวางมีความสามารถโกรธง่ายหายเร็วเปลี่ยนสีหน้าเร็วชอบการเปลี่ยนแปลงอารมณ์เพศสูงกระตือรือร้นไม่สามารถยืนหรือนั่งอยู่กับที่นานๆได้เพราะน้ำเคลื่อนไหวอยู่เสมอจิตใจวอกแวกว้าวุ่นได้ง่ายขาดความตั้งมั่นชอบเสี่ยงผจญภัยกิจกรรมลุยๆตั้งใจทำสิ่งใดแล้วจะไม่หยุดดื้อรั้นบังคับยากไม่ชอบทำตามผู้อื่นข้อเสียตกอยู่ในอิทธิพลของกระแสสังคมกังวลกับแนวโน้มปัจจุบันมากเกินไปมีเพื่อนเยอะแต่มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนไม่ชอบลงแรงทำงานเองต้องการให้คนอื่นทำแทนเทียบดวงสามปออย่าแยมบิ๊กป้อมอาจเจอสึนามิเมื่อเปรียบเทียบดวงทั้งสามปอโดยบิ๊กตู่เป็นคนธาตุไฟหยางเหมือนดั่งดวงอาทิตย์ลอยเด่นกลางท้องฟ้าแต่พี่ๆทั้งสองเป็นธาตุน้ำบิ๊กป๊อกเป็นธาตุน้ำหยินแบบไอน้ำเมฆหมอกจึงลอยเคียงคู่บนท้องฟ้ากับพระอาทิตย์ต่างจากบิ๊กป้อมเป็นธาตุน้ำหยางซึ่งเป็นน้ำใหญ่หรือน้ำมหาสมุทรครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของผิวโลกหรือหมายถึงเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครองเสียงส.ส.ส่วนใหญ่เอาไว้หากเกิดความขัดแย้งเมื่อไฟคิดจะสู้น้ำอาจโดนคลื่นยักษ์สึนามิเล่นงานล้มกระดานทันทีสุดท้ายก็เสียหายทั้งสองฝ่ายปีห้ามตกแต่งกระตุ้นพลังร้ายรุนแรงถึงขั้นพักแตกในส่วนห่วงจุ้ยที่ทำการพักพลังประชารัฐอยู่ที่อาคารรัชดาวันบ้านเลขที่547ถนนรัชดาภิเษกแขวงจันทรเกษมเขตจตุจักรนับเป็นสำนักงานแห่งที่2เพราะเพิ่งย้ายมาจากอีกที่1โดยด้านหน้ามีลานจอดรถเป็นโถงเม่งตึ้งสวยงามช่วยสะสมพลังทำให้ดีเรื่องการหาเงินทองที่จะใช้เลี้ยงสสแต่มีมุมแหลมตึกจากอาคารของศาลอาญารัชดาพุ่งทิ่มแทงเข้ามาฝั่งซ้ายมือซึ่งหมายถึงการฟาดฟันกันของเพศชายอาคารด้านหน้าหันทิศตะวันตกหลังพิงทิศตะวันออกซึ่งปี2564เป็นทิศร้ายประจำปีโดนฆ่าไตรอสูรหรือสามพิฆาตซาซัวซึ่งชาวจีนส่วนใหญ่จะทราบว่าปีนี้ห้ามตกแต่งซ่อมแซมต่อเติมจะเกิดเหตุเพศภัยต่างๆนานาแต่ปีนี้ทางพรรคกลับมีการตกแต่งใหญ่จะกระตุ้นพลังร้ายรุนแรง
จนทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีถึงขั้นพรรคแตกได้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ